เราก็ขอกล่าวสวัสดีเจ้าของปั๊มทุกคนทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊สสเตชันซิมูเลเตอร์ผมสตีฟล็อก8ในตำนานนะครับเดี๋ยวขอรับสายโทรศัพท์ก่อนนะฮะก่อนที่จะพูดอะไรกันมาเดี๋ยวเรามารับสายจากลุงก่อนนะครับผมลุงบอกว่าฉันเห็นว่านายกำลังทำงานหนักเพื่อให้สถานีของนายทำงานได้อีกครั้งดีฉันไม่มีทางอื่นแค่อยากจะเตือนนายว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่ตัดสินการแสดงของนายแน่นอนว่าลุงของคุณต้องรู้ดีว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่อไปและต้องการเห็นความเจริญรุ่งเรืองของนายแต่การอนุมัติของฉันยังดำเนินต่อไปการอนุมัติที่แท้จริงที่นายจะต้องระวังคือการได้รับอนุมัติจากลูกค้าของนายถ้ามีการใส่ร้ายป้ายสีนายจะต้องขายเพชรอียิปต์ได้ฟรีและไม่มีใครสนใจทำให้ลูกค้าเหล่านั้นมีความสุขได้ยินไหมงงว่ะมันพูดว่าอะไรวะอ๋อมีความนิยมก็คือว่ามีผลตอบรับนะครับจากลูกค้าความนิยมสูงขึ้นจะทำให้รถสัญจรมาสถานีมากขึ้นสามารถรับข้อเสนอในเชิงบวกในการเรียกใช้สถานีที่สะอาดก็คือว่าเราก็ต้องทำตามความป้องกันของลูกค้านี่ครับโอเคเดี๋ยวจะเติมน้ำมันก่อนนะครับจำไม่ได้ว่าอะไรก็คือว่าขออภัยที่ไม่ได้ทำคลิปเกมนี้นานเลยนะครับพาร์ทต่อเพราะว่าคอมต้องลง Windows ใหม่นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าลง Windows ใหม่เนี่ยผมจะต้องเล่นใหม่ซะแล้วครับแต่ว่าเกมมีคลาวด์นะครับคลาวด์เซฟผมก็เลยโอเคกลับมาเล่นต่อได้แต่ไม่แน่ใจว่าต่อจากที่เดิมหรือเปล่านี่ครับแล้วเขาก็มีคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์เริ่มจากสีก่อนเลยเขาบอกว่าสีนะครับเท่าที่โหวตนะก็คือเขาโหวตสีเขียวกันนะครับเยอะที่สุดเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทาสีนะครับทาสีเขียวแล้วเขาก็บอกว่านี่พี่ให้ดูฝั่งซ้ายบนด้วยนะมันจะมีค่าความสะอาดอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเราก็มาอ่านอีเมลกันก่อนนะไปหน้าคุณสมบัติแล้วก็มีอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็มี parking lot นะครับโอเคเราก็จะต้องไปเคลียร์เหมือนเดิมเดี๋ยวลองอ่านจดหมายก่อนนะครับแม่หากเธอโอเคความชอบความนิยมอันนี้เขาน่าจะบอกเราแล้วนะเดี๋ยวเราทำการเติมน้ำมันก่อนครับตอนนี้ยังปิดอยู่ยังปิดปั๊มอยู่เลยครับยังไม่เปิดเราไม่รีบครับแล้วก็ค่อยๆทำไปนะฮะไม่ได้เล่นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะมีการลงสลับกับฟาคายนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าปกติแล้วอ่ะเกมเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเทบ่อยหน่อยครับน้องๆเพราะฉะนั้นก็ฟาคายผมคิดว่าจะทำพาร์ทเดียวจบเลยดีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเกมอะไรนะ is take two นะครับก็อันนั้นก็พาร์ทเดียวจบมันแก้ไขปัญหาการเทได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าฟาคายเนี่ยดูแล้วไม่ไหวฮะเพราะว่าเกมมันน่าจะนานครับพาร์ทเดียวจบนี่น่าจะไม่ไหวจริงๆขออันนี้ทรายเยอะหน่อยเว้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำคลิปละน่าจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะไม่เต็มอิ่มนะครับน่าจะประมาณคลิปละ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งหรือยาวสุดที่คิดไว้นะครับคือ2ชั่วโมงยังไงก็ให้คุณผู้ชมช่วยโหวตกันแล้วกันนะครับว่าอยากให้ฟาคายของช่องเบอร์เซอร์เกมเนี่ยอยากดูกันหรือเปล่าแล้วก็อยากดูความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อได้ประกอบการตัดสินใจแต่จริงๆแล้วอ่ะผมมีคิดไว้แล้วแหละว่าจะให้ความยาวมันประมาณเท่าไหร่นะก็อยากให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลย เพื่อกันการเทนะครับตอนนี้คือซื้อเกมมาเรียบร้อยแล้วครับฟาคายแต่ว่าเทโปรเจกต์เกมนี้ไม่ได้จริงๆครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อฝากบอกข่าวสารนิดนึงนะครับคุณผู้ชมผมจะมีคลิป Exclusive นะลงให้กับสำหรับทาง Facebook Fanpage นะครับ Steve Block 8 wow. ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคลิปแบบอีกแนวนึงเลยนะครับที่ทำลงให้กับทาง Facebook เท่านั้นนะฮะไม่สามารถหาดูจากที่อื่นได้นะครับก็อย่าลืมกดตรงนี้นะครับผม Fanpage Steve Block 8นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับสามารถกดเข้าลิงก์ไปแล้วก็ไปกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนี่ครับจะได้ดูคอนเทนต์สุด Exclusive ครับหาดูที่ไหนไม่ได้แน่นอนนอกจากใน Facebook ที่เดียวเท่านั้นนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราทำการซื้อคุณสมบัติก่อนเลยนะครับอื่น
แล้วก็ซื้อตรงนี้เลยนะฮะเท่าไหร่อ่ะตังมีเหรออ๋อ399โอเคเดี๋ยวลืมไปครับว่าต้องมีเงินก่อนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยสอนเยอะมากเลยครับเกมนี้โอ้โหมีความรู้สึกว่าโอ้โหเกมนี้มีอะไรเยอะเหมือนกันนะครับให้เรียนรู้แล้วเขาบอกว่าท้ายช่วงท้ายๆของเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขนมไม่มีนะวางอ่ะโอเควางมีน้ำส้มกับน้ำอัดลมนะฮะอันนี้ก็ไม่มีสินค้าแล้วเดี๋ยวเรารอคนมาเติมน้ำมันนะครับตอนนี้เรามีความนิยมอยู่ระดับ1เลเวล1มีเงินอยู่11ดอลลาร์ครับอยากรู้ว่าที่จอดรถเนี่ยมันเพิ่มอะไรได้หรือว่านอกจากแบบจอดรถได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะรับลูกค้าได้เยอะขึ้นแต่เราต้องดูว่ามันจะมีแบบเดี๋ยวนะมีขยะมีขยะเก็บก่อนเก็บขยะครับไม่ดีครับไม่ดีเก็บทิ้งขยะเออเชิญครับเชิญมาซื้อของเลยครับวันนี้มาคนเดียวเลยฮะไม่มีลูกค้าคนไหนแบบมาสองคนเลยเนาะเออหน้าแปลกเหมือนกันแบบนั่งรถมาสองคนมีแต่นั่งรถมาคนเดียวคิดเงินครับสายพานโอเคคอมโบป้าบขอบคุณครับนายส์นี่กดไลค์กดลูกค้ากดไลค์เลยครับแม่ขอบคุณครับของผู้ที่ใช้บริการครับเดี๋ยวว่างๆผมก็จะทาสีนะครับผมทาสีโอเคสงสัยจะไม่ว่างเติมกี่ลิตรดีครับวันนี้เขาบอกว่าเราสามารถงัดรถลูกค้าได้ด้วยนะอ๋อโอเคต้องหยิบมาเติมไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะกองนี้แหละเฮ้ยขอบคุณครับแหมมีคนกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับผมถ้าเรางัดรถลูกค้าเนี่ยท้ายรถอ่ะมันต้องระวังตำรวจเขาบอกงั้นอ่ะเอ้าตำรวจไปไหนอ่ะอ๋อทิ้งขยะโอ้โหทิ้งเยอะเหมือนกันเนี่ยมาทิ้งขยะแล้วก็ไปเหรอโอเคเราก็ไม่ว่ากันนะครับผมอ่ะเนี่ยกวาดไล่หลังเลยมันจะได้รู้ว่ามันทำสกปรกเอาไม่อยากกินน้ำอัดลมเหรอตำรวจคุณไม่อยากกินน้ำอัดลมเลยครับตรงนี้ขอเลือกสีเขาบอกว่าเอาให้อยู่ในสีเขียวไกลเกินมันทำยังไงนะมันก็น่าจะทำอย่างนี้แล้วมั้งเชิญครับเชิญครับแต่ตอนนี้6โมงนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยนะครับว่าไอ้ที่เราโดนกระทืบเนี่ยมันคืออะไรโอเคน้ำลมนะครับน้ำลมส่งกระป๋องครับแล้วก็น้ำส้มนะครับว้าวซูเปอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลูกค้าเนี่ยผมก็นะอยากจะลองงัดรถลูกค้าดูกันนะโอ้ยคนนี้เติมเยอะเลยอ่ะขอบคุณครับเราก็ต้องเลือกถ้าเราไม่เลือกสีมันก็น่าจะเป็นแบบโอเคน่าจะไม่เลอะแหละเริ่มเป็นเฮ้ยใจเย็นสวยครับสวยมันทายากปั๊มน้ำมันสายเขียวต้องสีเขียวครับมีคนรอคิดนะแป๊บนึงครับทาสีอยู่ครับโอเคมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับรับอะไรดีครับแหมไอคนนี้มันต้องมีสักขวดหนึ่งแน่นอนคอนเฟลกนะฮะคอนเฟลกโอ้ขอบคุณครับตอนนี้มีคนกดไลค์เรา 33% แล้วครับทาสีต่อแล้วก็มีคนบอกว่าสีสุดท้ายด้วยนะคนโหวตสีสุดท้ายเยอะมากเลยครับแต่ก็ลงมือสีเขียวไปแล้วโอ้โ
ขอโทษมันก็ต้องทั้งร้านแหละทั้งร้านมันต้องสีเขียวปั๊มเราปั๊มสายเขียวมันก็ต้องสีเขียวนี่เอาเผลอกดชิปทุกทีที่อยู่คนเดียวสวัสดีครับมันทำความสะอาดสายพานยังไงนะอ๋อโอเคWhat? Oh, did light up? Did light? ขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจ โอ้เสียใจเลยครับ เดี๋ยวลูกค้านานรอนานเกินไปจะไม่ดี เดี๋ยวเขาจะดิสไลท์เราได้ Super. ขอบคุณครับ ทาสีต่อ เวลาผมถือจานสีแล้วผมชอบกดวิ่งทุกทีเลยไม่รู้ทำไมเฮ้ยอย่าเดินผ่านสิโอ้ยเลอะอีกแล้วเลอะมันจะเป็นไรไหมอ่ะเลอะมันก็แค่เลอะหน้าจอเราโอเคคนที่เขามาทิ้งขยะเฉยครับคือเราสามารถงัดท้ายรถลูกค้าที่มาเติมน้ำมันแบบด้านๆเลยได้ไหมไม่แบบว่าไปงัดที่ลานจอดรถอะไรเงี้ยงัดกันแบบตรงๆเลยมึงมารอกูก็งัดแม่งตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยได้ปะหรือไม่ได้มีสินค้าชิ้นหนึ่งอันนี้ awesome. ของดีของดีครับของดีแล้วก็พอเว้นว่างจากภารกิจหลักแล้วก็มาทาสีอะทาเข้าไปทาเข้าไปแม้จิตใจจะห่อเหี่ยวทาเข้าไปแม้เราต้องอยู่คนเดียวทาโอ้โหยิ่งทายิ่งเสียนเลยนี่เห็นไหมนี่เสียนแล้วเพราะมันก็แค่ไวขึ้นครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้เลอะหรืออะไรอย่างที่คิดไว้ก็คือยิ่งเลี้ยงให้อยู่สีเขียวได้มันก็จะไวแค่นั้นเองนี่แล้วมันก็จะกิ้งมาทางนี้เสียแล้วโอ้ขอโทษครับขอโทษคะแนนความแม่นยำ15โอ้โหนี่นะสุดยอดแม่นยำสุดๆผมนั้นไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับเดี๋ยวนะกว่าจะพลาดเรื่องสีนะไม่ใช่อะไรเรื่องผมนี่ให้ไว้ใจหวีครับแต่เรื่องนี่ไว้ใจผมเลยไปมีลูกค้ามารอที่แคชเชียร์ปะเนี่ยทาสีอยู่ครับสักครู่นะฮะก็ชิปอีกแล้วอะมีหรือเปล่าไม่มีครับระหว่างนี้ก็กวาดจะได้สะอาดครับรอยส้นตีนครับผมอันนี้ถังขยะก็เริ่มเต็มแล้วเราก็ต้องเก็บครับเก็บครับผมจำแบบที่เขาสอนมาแบบเลอะเลือนมากๆตอนนี้ต้องค่อยๆรื้อฟื้นพาร์ทนี้ก็อาจจะนิ่งๆครับไม่มีอะไรอาจจะแบบตื้อๆตามเข้าไปทำอะไรให้เสร็จๆไปก่อนเรื่องสต็อกของเลยลืมไปแล้วครับแหมขอบคุณครับสำหรับการกดไลค์ครับผมยังไงคุณผู้ชมก็รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เช่นกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆสนุกๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับถือว่าให้กำลังใจกันครับคนละไลค์ก็พอเราไม่ขออะไรมากมายเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงไอ้คิงแดนนิดเดี๋ยวมันอยู่ไหนไอ้ดิ
เดี๋ยวไอ้เจ็ดไอ้มึงไปเลยนะมึงไปเลยนะมึงไปเลยนะไอ้เด็กมึงไปเลยนะจะไปไหนไปไปกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันบลายใส่มันบลายใส่มันได้พ่นอะไรสำเร็จปะเนี่ยไอ้ไม่มีไม่มีปั๊มนี่เดี๋ยวก็บอมงานแม่งซะหรอกเฮ้ยคิงแดนนิสวะใช้ได้ครั้งนี้คิงแดนนิสไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้ครับขอโทษครับขอโทษน้ำมันใกล้หมดเหรอสั่งน้ำมันก่อนจัดส่งนะฮะจัดหาน้ำมันเพิ่มอีก200นี่ใช้เท่าไหร่273คุณต้องอัปเกรดปั๊มน้ำมันของคุณเหรอต้องกู้เงินแล้วป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆทำครับไม่ต้องรีบครับค่อยๆโตเฮ้ยสีส้มสีส้มเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เป็นสีแตกต่างสักแบบสักสีหนึ่งคุณตำรวจเดี๋ยวหมวกก็เปลี่ยนสีหรอกเนี่ยตรงเนี้ยนะถ้ามันเป็นแบบสีหนึ่งสีนี้ไหมยังไงก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วนี่ถ้ามันไม่สวยบ๊อบบ๊อบไม่สวยว่ะเติมน้ำมันก่อนแล้วค่อยไปคิดเงินโอเคครับ awesome. ไม่รอด้วยบอกเลยรีบอย่าดื่มขณะขับรถนะครับเป็นอันตรายมากครับเชิญต่อเลยครับคุณลำตรวจทำความสะอาดก่อนคุกกี้เลิกกะแล้วเปล่า2ขวดเลยนะกับกงกับแก้วที่พร้อมเลยนะโอเคครับครับน้ำมันมาส่งยังเลยยังมาแล้วมาแล้วโอเคน้ำมันมาส่งแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับสำหรับการที่เราเปิดปั๊มน้ำมันของเรานะฮะคือผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยที่ใจเย็นๆสิครับเติมน้ำมันอยู่เนี่ยเอ้าไอ้นี่มันพูดไม่รู้เรื่องเว้ยฮะเองก็รีบเติมรีบไปสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับมาดูว่าคุณผู้หญิงวันนี้ซื้ออะไรน้ำอารมณ์นะครับรสส้ม2กระป๋องนะขอบคุณครับกำลังที่จะ 80% แล้วนี่ไปกันโอ้โหนี่เริ่มเสียนะเริ่มเสียนเติมเติมเพราะว่าเกมมันก็เพลินดีนะแต่มีคนเตือนผมว่ามันพี่เกมนี้มันไม่ค่อยชิลนะครับตอนท้ายเดี๋ยวเราก็มาดูกันแต่ว่าอย่าเพิ่งสปอยกันครับรู้แค่นี้ก็พอแบบรู้ให้พอเป็นข้อมูลก็โอเคครับเดี๋ยวต้องดูนะว่าเงินกู้เนี่ยเราสามารถกู้ได้เท่าไหร่ครับเงินกู้กู้ 1,100 ดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เราต้องรีบเปิดคุณสมบัติอันนี้ก่อนนะซื้อเลยครับจอดรถเพิ่มได้อันอ๋อเราสามารถซื้อห้องน้ำได้ครับอันนี้เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยโอเคเจ้าวะโอ้ก็คือห้องลูกค้าก็สามารถมาใช้บริการห้องน้ำของเราได้ได้เงินหรอไม่รู้นะหรือเราต้องไปเก็บเงินด้วยหรือเปล่าวะคนเข้าห้องน้ำมาสับฉี่อะไรอย่างเงี้ยความนิยมเลเวลอัพว่ะเย้ฮู้
ันเป็นปั๊มแบบปั๊มอันดับต้นๆของประเทศละยัง WC อ๋อนั่นไงเราต้องทำความสะอาดห้องน้ำด้วยครับคุณผู้ชมห้องน้ำไปทางไหนอ๋อนี่ไงห้องน้ำโอ้โหจริงจริงนีดเลยอันนี้นีดเลยนีดเอ้ยอะไรวะเนี่ยเขามันคือขี้ใช่ไหม มันถ้าดูจากลักษณะแล้วผมมันน่าจะเป็นขี้แน่นอนเลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราต้องหาแบบไอ้ตรงไอติมมาขายหรือว่าเราอาจจะต้องกู้เพิ่มขนมเราก็สั่งมาซะแบบแหมนอนสต็อปเลยมันไม่น่าเป็นที่ความต้องการของลูกค้าหรือเปล่ามันเป็นบอทอ่ะมันเดินมามันอยากได้อะไรมันไม่ได้แบบว่าอยากได้อะไรแล้วมันก็ซื้ออ่ะมันมีอะไรแล้วมันก็ซื้อมากกว่าผมว่านะบอทอ่ะฟื้นฟูนี่ไงฟื้นฟูอะไรเฮ้ยชิดูโอ้เราต้องจ่ายเงินกู้ในระยะเวลาด้วยครับโอเคจ่ายก่อนจ่าย100จ่ายหมดเลยจ่าย500ต้องจ่ายในเวลาครับเอานี่ไงเขาอยากได้น้ำส้มโอ้โหเพิ่งเจอครับเคสแรกเลยไม่มีฮะอยากได้น้ำส้มแต่ไม่มีครับน้ำส้มเป็นขวดไม่อยากกินกระป๋องไงอยากกินเป็นขวดพอดีไม่ชอบดื่มจากกระป๋องก็เลยดื่มย้อมใจซะเลย ดื่มย้อมใจแม่งซะเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวต้องสั่งน้ำส้มเป็นขวดนะขนมแล้วต้องดูความต้องการของลูกค้าครับเขาเข้าห้องน้ำแล้วเขาเราก็ต้องทิ้งขยะด้วยอ๋อลูกค้ารอเติมน้ำมันเราฟื้นฟูอะไรไปวะแถมนิดนึงแถมถือว่าแถมกันได้รับจดหมายอ่านจดหมายนิดนึงไหนครับเวิร์กช็อปและการสั่งซื้ออะไรยินดีด้วยหลานชายสถานีของนายโตพอที่รวมรีเวิร์กกันใช้งานได้ดีทำได้ดีมากโอเคก็คือเราสามารถเวิร์กช็อปก็คือเป็นอันนี้ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอู่ซ่อมรถนะนี่ไงรอให้ลูกค้ามาใช้ทักษะของคุณโดยการกดชิปดูว่ามีส่วนใดต้องให้ความสนใจตรวจชอบเราจะทำได้ลักษณะในการสินค้าใหม่แถบ PC ของคุณโอเคเข้าใจอันนี้ก็คืออะไรมันทำไมมันเราต้องกดใช่ไหม อ๋อนี่ไงมาแล้วสักครู่ครับโอ้นี่ทำคนเดียวจริงเหรอทำจริงทำจริงทำคนเดียวเลยเหรอโอ้โหนี่แหละที่เขาบอกว่ามันจะไม่ชิลก็ได้เฉพาะอย่างนี้แหละแล้วลูกค้าโอเคเราก็ต้องกดที่ตรงนี้ใช่ไหม3 2 1ซ่อมยังไงรอให้ลูกใช้ทักษะของคุณเพื่อกดชิปเพื่อดูว่าต้องตรงไหนต้องให้ความสนใจอ๋อนี่เหรอโอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วไงต่ออ๋อโอเคอันนี้ล้อต้องเปลี่ยนใช่ไหมเอาน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนล้อเก่าเอาล้อใหม่ใส่เข้าไปกิ้งมาป้าบก็เสียบเฮ้ยแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ประตูตรงนี้เฮ้ยแต่มันก็ระบบมันก็เข้าใจง่ายดีนะ
ันไหนอ๋อกระจกโอเคใช่ปะกระจกใช่ปะเปลี่ยนกระจกไปมันแตกไงหยิบเศษออกใส่เข้าไปใหม่อุ้ย290เลยอะแพงแล้วเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหชักจะหัวชักจะเริ่มหัวหมุนใช้ได้ oh, no. โอเคครับโอเคครับมีอีกนะครับโอเคเริ่มไม่สะอาดเท่าไหร่คนนี้ซื้อเยอะด้วยดิ Thanks a bunch. ขอบคุณครับโอ้โหแถวยาวมากเลยอะสงสัยจะได้ปลดหนี้แล้ววันนี้ใช่ปะเออใช่จะได้ปลดหนี้นะครับ You're a lifesaver. เราต้องรีบใช้หนี้เพื่อที่จะแบบว่าจะได้กู้มาใหม่เพราะว่าเวลามันนับเรื่อยๆนะครับอีก16นาทีเอ้าซื้ออันเดียวอ่ะโอ้ลูกค้าติแล้วครับไม่ชอบกดดิสไลค์ถังขยะไม่สะอาดเดี๋ยว You're amazing. โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตเก็บถังขยะนิดนึงครับเอาขยะไปทิ้งก่อนครับโอ้ตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับรอยเท้าก็แป๊บหนึ่งแล้วกันขอกวาดแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคได้โอเคกวาดแป๊บหนึ่งสักครู่ครับสักครู่เอาแล้วชิบหายแล้วกันครับมาแล้วครับสายพานก็ต้องเช็ดฮะมีคนเดียวครับตัวนี้ฮะขอบคุณครับขอบคุณที่กดไลค์ครับบริการดั่งญาติมิตรครับพิชิตใจเพื่อพิชิตใจคุณลูกค้าครับขอบคุณครับใช้ดีก่อนครับใช้ดีก่อนต้องซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยโอ้โหของจริงไอหยิบไซตากะอ่ะยางกูซื้อได้แล้วกันกระจกอ่ะซื้อได้แล้วกันยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันบอกให้ซื้อกูก็ซื้อแค่นั่นแหละอะไรอ่ะทำไมมันขึ้นเครื่องหมายงงตรงนั้นอ่ะเมื่อของมาส่งอ๋อมันจะโอ้โหมีเครื่องบินผ่านไหมมันจะเอาของมาส่งให้ที่โกดังอ๋อโอเคเข้าใจละเดี๋ยวเราต้องไปดูแลลูกค้าก่อนครับวิ่งตัดหน้ารถเลยแล้ววิ่งตัดหน้ารถเลยละกันไป3 2 1ซ่อมอันนี้อะไรเสียโอเคล้อเสียนะครับเปลี่ยนล้อนะครับได้ครับฟืดเอาออกครับใส่ใหม่ครับแหมกิ้งมาไอผมชอบแอนิเมชันมันจริงๆเรียบร้อยครับล้ออีกข้างเลยครับผมได้ครับหมุนออกแล้วก็เอาล้อออกเออแล้วล้อเก่าเราเอาไปทำอะไรเอาไปขายได้ปะหรือทิ้งอย่างเดียวกระจกเรายังมีเยอะอยู่เลยนะจริงๆแล้วหยิบออกหยิบโหดคือบ้านเมืองที่ขับรถไม่ระวังกันเลยแหละครับเอาซ้อนๆไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเขามาถึงแล้วมั้งนะใช่ไหมอ๋อยังเราสินค้า2ชิ้นนะครับมีน้ำอารมณ์รสส้มนะครับ2กระป๋องนะครับ
do I owe you? ขอบคุณครับเติมมันนะครับได้ครับ Incredible. เราใช้นี่ก่อนโอเคเงินกู้ไม่งั้นเดี๋ยวติดลบครับโอ้ยขาด5ดอนนิงสบายสบายวันนี้น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอเคมาครับพร้อมแล้วครับสายพานสกปรกครับขออนุญาตเช็ดนิดนึงแหมมันค่ำแล้วนะฮะมันก็ต้องสักกึบนะครับก็ต้องมีบ้างนะฮะสวัสดีครับโอ้ซื้อ7ชิ้นเลยตอนนี้มีเงินใช้หนี้แล้วเว้ยถ้าเราปล่อยให้คนส่งของมันรอนานมันจะเกิดอะไรขึ้นวะซูเปอร์ต้องรีบไปโอ้ลูกค้ารอคิดเงินเยอะมากเลยอ่ะ3คนอ่ะเราต้องมาเปิดโกดังก่อนปะใช่ไหมคือมันวนรถ มันวนรถหลายรอบแล้วใช่ไหมมันจะมาส่งของให้เราเนี่ยมันอยู่75เมตรอ่ะนานแล้วนะเนี่ยวนไปวนมาครูหลายคนนะผมเปิดไว้ก็กลัวครับกลัวจะโดนขโมยของเอาอะไรมาขายดีขนมนี่ก็ต้องหลากหลายหน่อยโอ้น้ำอัดลมก็ใกล้หมดแล้วโอเคคนนี้เติมไม่เยอะตอนนี้ก็ยังความนิยมก็ยังเลเวล2อยู่เพลงนั่งเหมือนคาราบาวจัดๆไม่ไม่มันยังไม่มาส่งเราอีกอ่ะฮัลโหลเพื่อนทำไมนายยังไม่มาส่งของอ่ะห้าสิบเมตรโอเครีบผมทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าวะI was worried we'd be stranded. โอ้ถามจริงกูก็ว่าทำไมผมยังมาส่งมาต่อถามจริงโอ้โหผมนี่อย่างเชื่อเลยจะไปสต็อกของนะครับเดี๋ยวของหายเชื่อเขาเลยฮะขอบคุณครับเร็วๆเลยครับลูกค้ารออยู่ฮะเดี๋ยวรีบปิดเดี๋ยวไอ้คิงแดนนิสมันจะมาขโมยของเราประตูนี้ก็ไม่ได้ล็อกนะขอโทษครับขอโทษครับพอดีรีบครับผมว่าเราจะต้องจำเป็นจะต้องปิดทำการปั๊มเพื่อสต็อกของครับไม่งั้นไม่ไหวฮะI was worried we'd be stranded. ไม่งั้นไม่ไหวสต็อกไม่ทันครับเอ้าขอโทษโอ้ดิสไลท์เลยมาซ่อมรถก่อนของน่าจะพอยังไม่ต้องรีบเติมมั้งว่าไงคนนี้เป็นอะไรโอ้จริงๆยางมันไม่ได้เป็นอะไร พอเราเอาแม่แรงขึ้นปุ๊บยางมันแบนทันทีโอเคไปไปยันครับยังเหลืออีกหนึ่งล้อหมุนออก
ไปเอาไม้มาใส่มับเข้าให้สวยฟื้บ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 โอเคน่าจะเอาเหลือกระจกโอ้กระจกมีเยอะมากเลยอะเพียบเลยอนาคตมันต้องไม่มีแค่ดีแน่ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำมันแล้วก็คิดเงินแล้วเดี๋ยวเราปิดปั๊มนะครับเอ้าโอ้โหความนิยมเลเวลอัพนะฮะเป็นไงครับเมื่อไหร่ผมจะเอาป้ายมันขึ้นได้สักทีวะโดนล้มสถานะปั๊มสถานะน้ำมันใกล้หมดเดี๋ยวผมว่าผมไปปิดปั๊มก่อนครับไม่งั้นไม่ว่าอย่างเงี้ยปิดครับปิดโอเคอนุญาตให้โอ้ยคุณผู้ชมเห็นที่ผมเห็นปะเมื่อกี้อนุญาตให้เข้ามาเยี่ยวได้แล้วกันครับผมไม่บริการอะไรทั้งนั้นตอนนี้โอเคห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำก็สะอาดดีครับพื้นก็พอได้โอเคเดี๋ยวเราต้องพิชิตความท้าทายให้เสร็จเพื่ออ๋อเพื่ออัปเกรดปั๊มน้ำมันก็คือเติมน้ำมันรถอีก11คันบริการลูกค้าในร้านอีก25แล้วก็ซ่อมรถอีก5คันนะครับเดี๋ยวเราจัดหาน้ำมันได้ไหมเนี่ยอ๋อซื้อได้ซื้อ200ได้วะเหลือ89บาท89ดอลลาร์สต็อกน้ำมันก่อนครับแล้วก็สินค้านี่ก็ดูทรงแล้วก็สแน็คยังเหลืออยู่ครับแอลกอฮอล์ก็ยังเหลืออยู่ครับสแน็คยังมีขายแล้วก็นี่ฮะมีแดกเข้าไปน้ำส้มอ่ะแดกเข้าไปเยอะเรายังมีของขายอยู่ครับอันนี้ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่ส่วนเรื่องของความหลากหลายเดี๋ยวต้องทำให้ผ่านเควสก่อนแล้วกันนะฮะหลักๆของเราก็คือน้ำมันนะเออผมอยากรู้มันทาสีข้างในได้ไหมหรือไม่ได้แล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นทาข้างนอกหรือเป็นทาข้างในโอ้ยมันทาข้างในว่ะเออทาข้างในโอ้เจ๋งสีอะไรดีอะสีนี้ไหมสวยๆเลยทาไม่เสียตังค์ด้วยนะเนี่ยได้ดูดิสวยนะสวยปะวะสวยไหมอ่ะหรือน้ำตาลหรือว่าส้มสวยกว่าวะหรือว่าดำลองทาดำสิสมมติว่าทาสีดำไม่ต้องสมมติอะทาสีดำแล้วโอ้อ้าวทำไมมันยังเป็นอ๋อยังไม่ได้เลือกอันนี้นี่เลือกแล้วทาตรงไหนดิทาหลังแคชเชียร์แล้วกันสว่างดิไม่เห็นชัดๆอย่างไรคุณผู้ชมช่วยกันโหวตแล้วกันครับสำหรับสีอยากให้เป็นสีอะไรหุ้ยสีดำหูสีดำก็เท่ผมว่าไม่ต้องโหวตแล้วครับไม่ต้องโหวตแล้วสีดำเลยอันนี้ความชอบส่วนตัวล้วนสีดำแม่งสวยมากอ่ะไหนๆก็ไหนๆละก่อนลาจากกันไปทาสีก่อนครับThis is the house in Charming TownThey call the rising sun อ๋อเลอะมันแบบสุขุมอะดูดิมันดูดุมันดูแบบไม่รู้ว่ะผมชอบสีดำได้มั้งเพราะว่าห้องสตรีมผมมันก็เป็นห้องสีดำเหมือนกันครับสวยนะเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยบ้านสีดำมันจะร้อนนะอะไรเงี้ยทาสีดำแล้วมันจะร้อนตอนแรกผมคิดว่าไม่เกี่ยวครับแต่จริงอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองที่ทาห้องเป็นสีดำทั้งห้องครับ
แม่งร้อนสัตว์เลยครับจริงๆแบบร้อนเลยอะแต่ผมเคยนอนห้องสตรีมนะแบบนอนผมมาปกติผมตอนคืนผมจะอยู่ใช่ไหมแล้วผมจะนอนตอนกลางวันครับซึ่งในห้องสตรีมนั้นอะคือผ้าม่านมันมืดมันไม่มีประตูมันมีแต่แบบประตูในบ้านเข้าไปเพราะฉะนั้นแสงมันส่องเข้าไปไม่ได้ครับแล้วห้องมันเป็นสีดำด้วยอะตอนมันมืดเนี่ยมันมืดสนิทจริงๆครับแล้วหลับสบายมากมองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างลืมตาก็คือเหมือนยังหลับตาอยู่อะมืดมากครับหลับสบายจริงๆห้องสีดำคือผ่อนคลายมากทาเข้าไปเดี๋ยวผมว่าพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะกู้เงินมาเติมของครับอยากมีอะไรมาขายแบบเยอะๆตะกอกโอ้ทาสีนี่นานเหมือนกันนะมันทาได้ยังไงมันทาผ่านชั้นเลยเหรอวะบอกว่ายังถูกใจรูปนี้อยู่รูปที่เราวางไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกโอเคเหมือนจะทาสีกรอบรูปได้เลยนะเมื่อกี้เราก็ได้ปั๊มน้ำมันสีดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทาข้างบนได้ไหมเฮ้ยแค่ทาได้วะเดี๋ยวนะเราขึ้นหลังคาได้แน่เลยอะใช่ปะผมว่ามันต้องขึ้นได้รูฟเพนติ้งนี่ไงทาสีหลังคาได้ครับแต่ผมว่าสีนี้มันก็สวยทีอยู่แล้วนะสวยดีอยู่แล้วครับเออเท่ดีว่ะก็ทาอ๋อในห้องน้ำก็ทาได้ข้างในนี่ก็ทาเฮ้ยสวยว่ะมันสวยว่ะสวยจริงว่ะสวยเลยอ่ะชักจะรักปั๊มนี้ขึ้นมาซะแล้วครับชักจะรักและหวงแหนมันเป็นปั๊มของตัวเองจริงๆเลยอ่ะถ้าได้ทำงานแบบนี้ก็คงจะมีความสุขดีนะผมว่าแต่มันง่ายเหมือนในเกมก็คงจะดีทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเหมือนในเกมไปซะหมดครับแต่มันก็ไม่เวอร์เหมือนในเกมแม่งก็เวอร์ไปหมดนี่ทำคนเดียวมึงก็ไอ้ที่มึงก็เก่งเกินเช็ดออกได้ดีเลอะสีนิดหน่อยโอเคคุณผู้ชมครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ทำการรับชมเกมแกสซิมูเลเตอร์มาจนถึงตอนนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันใหม่ในภาคหน้าพาร์ทหน้าไหนไม่ใช่ภาคหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับผม